สวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้อ้อยก็มาอัปเดตสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับช่องสินเชื่อเงินกู้เงินด่วนหลังจากที่อ้อยได้ลงคลิปเกี่ยวกับสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนของธนาคารออมสินเพื่อนๆนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากบางท่านก็กู้ผ่านแล้วบางท่านก็อยู่ในกระบวนการกําลังตรวจสอบเอกสารหรือบางคนกําลังสนใจที่อยากจะลงสิทธ์ เพื่อสมัครสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนวันนี้อ้อยจะมาอัปเดตข่าวสารล่าสุดนะคะสำหรับสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนยังมีอยู่แต่ว่าทางธนาคารอมสิน แจ้งปิดลงทะเบียนสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่ทางธนาคารจะกลับมาเปิดให้ลงทะเบียนสมัครสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนได้เพราะจากที่อ้อยทําคลิปไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆเ,เข้ามาเมนจํานวนมากว่าอย่างไม่ได้และก็มีเพื่อนๆแค่บางท่านนะคะที่ผ่านรวดเร็วมากแล้วอ้อยก็ได้ทําคลิปอัปเดตไปแล้วว่าเพื่อนๆน,นะคะที่จะได้รับอนุมัติเนี่ยจะต้องได้รับข้อความแบบไหนบ บางคนก็บอกว่าหลอกลวงถ้าใครนะคะที่สมัครกับทางธนาคารและโดนหลอกแสดงว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยไปก่อก,กับทาง Line แอปพลิเคชันนั่นอาจเป็นมิจฉาชีพใช้โลโก้และชื่อธนาคารเนี่ยมาแอบอ้างส่วนสินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนนะคะออยก็ไม่ทราบว่าทางธนาคารเนี่ยมีข้อกำหนดพิเศษอะไรไหมเพื่อนๆอ,อ,อาจจะต้องติดต่อสาขาที่ยื่นเอกสารไปว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้ไหมและ ถ้าเราเนี่ยรอนานแล้วมีอะไรที่เราสามารถยื่นเพิ่มเติมให้เรากู้สินเชื่อตัวนี้ได้ ปัจจุบันนะคะธานาคารอมสินแจ้งปิดลงทะเบียนชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนขอใช้บริการเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่5ธันวาตอน10โมงเพื่อพิจารณาลูกค้าที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้หากมีการเปิดลงทะเบียนเดี๋ยวอ้อยจะรีบแจ้งให้ทราบเลยนะคะทางธานาคารเนี่ยเขาก็จะเอาเวลาตรงนี้นะคะ ไปตรวจเช็คเอกสารที่เพื่อนๆได้ยื่นก่อนหน้านี้สําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เวลาอ้อยลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้นะคะเพราะตอนที่สินเชื่อแกนี้เพิ่มทุนออกมาเนี่ยอ้อยทําคลิปเร็วมากๆเลยและสําหรับใครนะคะที่กู้สินเชื่อแกนี้เพิ่มทุนไม่ผ่านอ้อยก็ยังมีสินเชื่อส่วนบุคคลอมสินอีกตัวหนึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่ายดอกเบี้ ไ่ม่ต้องใช้หลักคำประกันจุดเด่นนะคะ1เลยไม่ต้องใช้หลักคำประกัน 2. ส,สามารถนำเงินเพื่อไปอุปโภคบริโภคหรือนำไปชำระหนี้สินสินเชื่อประเภทอื่น 3. ให้วงเงินกู้สูงสุดสิบเท่าของรายได้รวมและไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อรายเกณฑ์การตัดสินเนี่ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน7ปีโดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเว เวลาที่กู้ชําระต้องมีเกิน65 ING ปี 1. น,นะคะกรณีไม่ใช้บุคคลค้าประกันจะต้องเป็นผู้มีรายได้ประจําระยะเวลาชําระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน7ปีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระก็ได้นะคะหรือเป็นเจ้าของกิจการระยะเวลาชําระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน5ปี 2. กรณีใช้บุคคลค้าประกันระยะเวลาชําระเงินกู้เนี่ยไม่เกิน7ปีเรามาดูอัตราดอกเบี้ยกันบ้างดีกว่านะคะอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด คุณสมบัติถ้าเพื่อนๆสนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน 2. มีอายุ20ปีขึ้นไป 3. กรณีเป็นลูกค้าใหม่ต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะคะ 1. กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำต้องมีเงินเดือนตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปและมีอายุในการทำงานปัจจุบันมากกว่า ไม่ต่ำกว่า2ปีกรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือน30,000บาทขึ้นไปและมีอายุหรือดำเนินการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า2ปีถ้าเพื่อนๆน,นะคะตรงตาม2ข้อนี้แล้วเป็นลูกค้าใหม่อ้อยเชื่อว่ามีสิทธิ์ กู้ผ่านแน่นอน 4. กรณีเป็นผู้กู้ลายเดิมสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไซทองกรณีใช้หลักทรัพย์คำประกันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรและสินเชื่อเคหะพนักง,งานอมสิน 2. บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการชำระหนี้ดีโดยในระยะเวลาย้อนหลังหนึ่งปีไม่มีหนี้ค้างชำระและไม่มีประวัติปรับปรุปงโครงสร้างหนี้ TDR 3. มีอายุ ที่ทำงานไม่ต่ำกว่า6เดือนและไม่สามารถกู้ร่วมได้ที่สำคัญต้องเป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธานาคารถ้าเพืเ่อนๆที่สนใจสามารถลองเข้ามากรอกรายละเอียดวงเงินกู้ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th เพื่อคำนวณงวดผ่อนชำระต่อเดือนคร่าวๆได้นะคะตารางนี้จะคำนวณเงินงวดคร่าวๆเท่านั้นถ้าเพื่อนๆเนี่ยยื่นกู้แล้วได้วงเงินกู้เท่าไหร่ จะต้องมากดคำนวณใหม่หรือทางธนาคารเนี่ยก็จะแจ้งให้เพื่อนๆทราบโดยอัตโนมัติว่าเพื่อนๆจะต้องเสียเดือนละเท่าไหร่นะคะและสำหรับใครที่กู้สินเชื่อแก้นี้เพิ่มทุนผ่านก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆท่านอื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ